กลับมาหาเชฟตัวจริงกันต่อครับซึ่งตอนนี้เชฟทั้ง3คนได้โชว์หลักฐานในการเป็นเชฟครบแล้วและก็ถึงเวลาที่จะต้องจองโต๊ะเป็นครั้งสุดท้ายส่วนจะมีนักชิมคนไหนเปลี่ยนโต๊ะหรือไม่ไปรุ้นพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับดูจากหลักฐานไปแล้วคุณอยากจะไปเผาร้านไม่รู้จริงนะว่าใครคือเชฟตัวจริงนะมันดูงงไปหมดเลยนะแต่ต้องเลือกครั้งสุดท้ายจะจองโต๊ะเดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะจอง10วินาทีถ้าพร้อมแล้วจองโต๊ะครับไม่เปลี่ยนมั้ยไม่เปลี่ยนเฮ้ยไม่เปลี่ยนยังไงยังไงโหใหญ่มากเดินหมดเวลาเอาโต๊ะที่มั่นคงก่อนเอาโต๊ะที่มั่นคงเอาแน่วแน่ก่อนเกือบแล้วนะไข่มุกทำไมมั่นใจโต๊ะหมายเลขหนึ่งหนูก็ยังมั่นใจเวลาถามตอบอยู่ค่ะหนูเชื่อพี่จันหนูไม่เชื่อไม่เชื่อผู้ช่วยใช่เชื่อเชฟบิ๊กเอ็มสองตัวที่เหลือก็ไม่รู้ดิมันดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือไม่มีใครน่าเชื่อแล้วว่าตอนนี้มันดูโต๊ะหนึ่งน่าเชื่อสุดว่างั้นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นนายครับผมคุณมั่นใจไหมผมมั่นใจพี่นัทพี่นัทเขาไม่ใช่พี่นัทไปแล้วพี่นัทไปแล้วแต่ผมคือไม่มั่นใจมาโดยตลอดแต่มามั่นใจตรงพี่นัทคือแอดมินเพจแต่ร้านขายนั่นแหละคือแอดมินร้านขายนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เขาเนี่ยกับผมเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อใจอะไรกันนะพี่ไอ้มั่นใจป่ะเอาจริงตอนนี้มาถึงตอนนี้มั่นใจไหมตอนแรกไม่มั่นใจเลยแต่ว่าคิดว่าวันนี้ลองเราแต่งตัวออกจากบ้านเหมือนกันแล้วเนี่ยเราน่าจะเป็นเนื้อคู่เพราะว่าถ้าผิดพลาดอะไรไปก็จะขอไปชมแม่แสงเงินเอาคอวางพี่ตุ๊กี้อ่ะมั่นใจไหมหนูมามั่นใจมากๆนะหอยจ้ออะไรที่เขาตอบเมื่อกี้พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายหอยจ้อแล้วก็แบบดูพี่กิฟต์อ่ะคล่องแคล่วมากและดูสนิทกันมากแล้วพูดไปเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยเชื่อใจเชื่อใจอ่ะโอเคมีคนนั่งโต๊ะอีแน่นอนแน่นอนแต่จะเป็นแบบเดียวหรือคู่นะครับผมขอเชิญเชฟทั้ง3ท่านเข้าครัวมาในการจองโต๊ะครั้งสุดท้ายนี้ไม่มีนักชิมคนไหนย้ายโต๊ะเลยล่ะครับมีเพียงคุณตุ๊กกี้และคุณนายที่ทำท่าจะย้ายโต๊ะแต่สุดท้ายก็เลือกจองโต๊ะเดิมแต่จะมีนักชิมคนไหนได้ทานโต๊ะอร่อยกันแน่นั้นต้องรอลุ้นกันครับส่วนตอนนี้ถึงเวลาให้เชฟทั้ง3คนไปโชว์ฝีมือการทำอาหารแล้วเราจะได้รู้กันแล้วว่าใครคือเชฟตัวจริงและใครคือเชฟตัวปลอมกันแน่เอาละครับถึงเวลาชิมจะได้รู้กันว่าโต๊ะไหนอร่อยโต๊ะไหนอีครับผมเอาโต๊ะที่แบบมั่นใจที่สุดเลยดีกว่าโต๊ะหมายเลขหนึ่งนั่นไงว่าแล้วเชิญฮะพี่จันอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าของคุณมั่นใจสุดๆเลยอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะจ๊ะนี่โอเคขอบคุณจ๊ะเฮ้ยก็เหมือนเดิมนะเฮ้ยเหมือนเดิมพี่เงี้ยเฮ้ยเชิญนะไข่มุกนี่เอาแบบคำใหญ่ๆได้ไหมใช่ไข่มุกอมตัวหัวหัวกุ้งถ้าพี่เป็นไข่มุกพี่จะดึงหัวกุ้งออกมาอมเอากุ้งด้วยเหรอไม่ต้องวุ่นวายมาใช่เต็มเต็มมันแปลกๆอะไรเต็มเต็มไปเลยโต๊ะอร่อยกินให้อร่อยโต๊ะอีกินแบบอีอีถ้าพร้อมแล้วชิมครับชิมเข้าไปมีกรอบกุ้งแม่น้ำโบราณไข่มุกทำไมมั่นใจโต๊ะหมายเลขหนึ่งหนูก็ยังมั่นใจเวลาถามตอบอยู่ค่ะหนูเชื่อพี่จันหนูไม่เชื่อเชฟมากกว่าใช่โอเคเชฟบิ๊กเอ็มสองตัวที่เหลือก็ไม่รู้ดิมันดูไม่ค่อยน่าเชื่อถืออะมีพิรุธอะตอนนี้มันดูโต๊ะหนึ่งน่าเชื่อสุดว่างั้นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเชฟเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยอร่อยหน่อยอร่อยหน่อยเลยพวกเราเฮ้ยหนึ่งน้ำตาคอทำไมมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรออร่อย
อร่อยใช่ไหมจริงปะเนี่ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไม่ไหวเลยเข้มมากเข้มมากโอ้แต่ร้านเรามีสูตรพิเศษนะคะต้องนี่เลยขอโทษนักชิมทุกคนด้วยนะคะพอดีวันนี้มือหนักไปนิดนึงอะค่ะเอาละพี่จันเป็นใครมาจากไหนครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟิล์มกองแสงลามิน่าค่ะพี่จันเหรอที่เราใช้ฟิล์มลามิน่าอะไรกันอยู่นะไอ้ไอ้ก็ไปติดเขาใช่ไหมไอ้น่าจะไปลองเป็นพิธีกรไปลองเชิญเขาในงานเอาแล้วพี่จำงานเลี้ยงภายในไว้ใจผมเออแล้วคุณจำพี่จันไม่ได้โอ้ไอ้แบบช่วงนี้ลองทุกวันเลยครับเขางานเยอะใช่งานเยอะก็ถ้าเขางานเยอะผมก็ร้องได้นายร้องได้ไหมผมมีวงด้วยหนูก็มีวงไม่มีไม่แต่พอเฉลยปุ๊บจำได้ว่าแบบเคยรู้จักพี่จันครับใช่เลยพี่จันแล้วมันกี่ปีแล้วสำหรับเราเข้าปีที่29แล้วค่ะในสมัยนั้นที่เราคิดว่าเราเอาฟิล์มเข้ามาขายแบบว่าให้กับคนไทยเนี่ยมันแบบว่ามันเกิดอะไรมันคิดได้ไงว่าเอ้ยเราเอามาดีกว่าอ๋อก็คือตอนนั้นเรียนที่ธรรมศาสตร์จริงๆอันนั้นมันจะมีเรื่องปนก็เลยเล่าได้แบบสอดคล้องก็รู้ว่าเราอยู่ตรงท่าเตียนอะไรอย่างนี้ก็คือเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์เรื่องของการตลาดแล้วก็ทำรายงานส่งอาจารย์เรื่องของ business plan เรื่องของฟิล์มกรองแสงพอจบปุ๊บเนี่ยก็เลยเปิดบริษัทเลยค่ะเก่งมากแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเลยก็ทำมาเรื่อยๆก็29ปีแล้วไม่แต่พี่พูดคล่องมากเลยค่ะเรื่องราวเดี๋ยวคนเนี้ยเลขาเขาเรียกไงคุณผู้จัดการร้านเนี่ยเกือบหมดแล้วเป็นใครฮะคือน้องคนนี้เป็นเลขาค่ะเป็น secretary to CEO จริงค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันมา10ปีจริงๆนะฮะอ้าวผู้สามารถร่วมสนุกกับเรานะให้พวกเรายำอยู่นะนะนี่ว่างกันถึงขนาดมาทำอาหารให้เรากินอย่างนี้เลยไม่กล้าสบตาน้องเขาเลยโดยเฉพาะไอ้กลัวจำได้จำได้ใช่ครับขอบคุณมากครับพี่จันครับขอบคุณครับขอบคุณครับโดนโอ้ยเอาแบบนักธุรกิจพันล้านมาให้เราเล่นแล้วก็มาให้พวกเราอัมกันอะไรกันน่าสงสารคุณบิ๊กเอ็มและคุณไข่มุกจริงๆครับที่ได้ทานอาหารสุดอีของประธานบริษัทฟิล์มกลองแสงลามิน่ามาไม่รู้ว่าอีก2โต๊ะที่เหลือเชฟแจ็คและเชฟแสงเงินโต๊ะไหนจะเป็นโต๊ะอร่อยไปลุ้นกันต่อเลยครับพี่แสงเงินครับบอกกับลูกค้าของคุณเชิญครับขอบคุณนะคะที่ให้มาออกทีวีจ้าทำไมเสียงสั่นทำไมเสียงสั่นเชิญพี่แสงเงินครับเฮ้ยก็ดูปกตินะมันจะมีอะไรมีปัญหาล่ะไอขอกุ้งได้ไหมนี่เหรอใช่ไอขอกุ้งได้ไหมทำไอนี่จะเปลี่ยนมาไอกินเปลี่ยนได้ไหมได้ทานได้ทานได้กินแล้วก็ได้น้ำน้ำขอบคุณครับรอแป๊บนึงแต่ถ้ามันเค็มอะไรมันก็ไม่รอแป๊บนึงเอาไข่เดี๋ยวรอแป๊บนึงหุยดูอยากให้ทานเยอะมากเลยเนี่ยคุณตุ๊กกี้เอาเหมือนกันเลยแล้วกันเอามาเลยเอามาเลยจ้าหนูเชื่อใจแม่แสงเงินเชื่อใจได้ไหมแม่พ่ออย่าลืมว่าหนูเกิดจากสาวน้อยตกน้ำแย้มยโสธรรอเจฟแจ็คครับบอกกับลูกค้าของคุณครับเชิญครับทางตันคือเรื่องจริงนะครับนี่แค่นั้นเลยเฮ้ยของผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเหมือนเดิมเลยเพราะว่ามันทำเค็มตั้งแต่แรกแล้วไงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเฮ้ยเอาตัวไข่เอาตัวไข่อะไรพี่เอาตัวไข่ไม่ต้องตัดขอทั้งตัวมาขนาดนี้แล้วเอามาช้อนมากลัวอะไรไอ้ว่าโต๊ะอร่อยสองโต๊ะอย่าเอาที่ออกมาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเครอเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวถังขยะเตรียมได้เหรอคะโอ๊ยมึงรอกุญแจมาทำไมเนี่ยเฮ้ยไอ้ทีมงานรอกุญแจใครวะโอ้โหโอ้โหใจคออาจจะอร่อย2ตัวก็ได้ใครจะรู้ถ้าพร้อมแล้ว
มครับทีมเมนูนี้ก็คือปลาหมึกต้มเค็มหวานนะครับนายครับผมคุณมั่นใจไหมผมมั่นใจพี่นัทพี่นัทเขาไม่ใช่จีนพี่นัทไปแล้วพี่นัทไปแล้วแต่ผมคือไม่มั่นใจมาโดยตลอดแต่มามั่นใจตรงพี่นัทคือแอดมินเพจแต่ร้านขายเท่านั้นแหละคือแอดมินร้านขายเท่านั้นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เขาเนี่ยกับผมเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อใจอะไรกันนะชุดข้าวตามสั่งค่ะตอนแรกไม่มั่นใจเลยแต่ว่าคิดว่าวันนี้ลองเราแต่งตัวออกจากบ้านเหมือนกันแล้วเนี่ยเราน่าจะเป็นเนื้อคู่เพราะว่าถ้าผิดพลาดอะไรไปก็จะขอไปชมแม่แสงเงินเอาคอวางพี่ตุ๊กกี้อ่ะมั่นใจไหมหนูมั่นใจมากๆนะหอยเจาะอะไรที่เขาตอบเมื่อกี้พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายหอยเจาะแล้วก็แบบดูพี่กิฟต์อ่ะคล่องแคล่วมากและดูสนิทกันมากแล้วพูดไปเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยเชื่อใจทิมทำไมทำหน้าอย่างเงี้ยอร่อยเหรอขอบคุณอีนะครับอันนี้เค็มหมูกรอบอะไรอ่ะเค็มเค็มและแน่นอนนะครับพี่นายนะครับอันนี้ใช่ไหมโอ้โหคนเดียวอ่ะหวยนายกี่บอกหวยนายหูผมมากับเจ๊ดพี่แจ๊ดเปิดร้านจริงๆหรอขอกินด้วยหน่อยนะซื้อเอาสิเค็มมากเค็มคอมหมึกสดสดสดแล้วน้ำต้มหวานนี่ก็คือคล้ายๆจ่าเตี้ยแต่คือเปลี่ยนจากปลาเป็นหมึกเป็นหมึกแค่นั้นดีงามเลยอร่อยจริงเลยอ่ะกินกับข้าวนั่นคือทีเด็ดเลยพี่แจ็คมาจากร้านอะไรครับข้าวบ้านแม่ครับอยู่ตรงพุทธบูชาซอย39ครับข้าวบ้านแม่ใช่ครับแล้วทางตันเรื่องจริงครับพี่เรื่องจริงครับทุกคนที่เข้ามาคือต้องจองหมดทุกโต๊ะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่มีเขาจะไม่รู้เลยว่ามีร้านอยู่ในนี้ครับเข้าไปคือเป็นทางตันมันไม่มีทางที่คนจะวิ่งฟุกไปเจอครับมีกี่โต๊ะฮะมีอยู่ประมาณไม่เกิน10กว่าโต๊ะเนี่ยแหละครับแสดงว่าคนที่ไปลูกค้าตั้งใจเลยใช่ครับเราต้องจองก่อนอย่างที่ผมกำลังคุยกับพวกพี่เนี่ยผมกำลังคิดอยู่แล้วตอนนี้เรือส่งของมาถึงไหนแล้วจริงแล้วสรุปแล้วเอามาจากไหนคะไม่ใช่ระนองเนาะหลายๆที่รวมกันครับถ้าโซนนี้เรือเล็กขึ้นจากประจวบมาก็ได้ประจวบสุราษฎร์ได้สุราษฎร์มาระนองก็ระนองมาแล้วแต่วันที่เรือก็จะส่งบางวันเราได้ปูจากทั้งฝั่งระนองมาบางวันเราได้ปูจากอ่าวไทยก็แล้วแต่มันจะไม่ส่งมาแล้วแต่มันจำจับเกณฑ์อะไรมากไม่ได้เพราะว่าเราใช้เรือเล็กใช่ครับรุ่งขึ้นเนี่ยลูกค้าวันพรุ่งนี้จะไม่ทราบแล้วว่าจะมีอะไรทานบ้างมันจะไม่รู้ว่าไม่รู้เลยหมายถึงว่าก็ไม่รู้เขาสั่งเนี่ยหมายถึงว่าเราจองอย่างเดียวเราจองอย่างเดียวว่ามากี่คนใช่ครับไม่กินอะไรบ้างมีไหมไม่มารู้หน้าร้านอย่างเดียวเลยครับแล้วช่วงเช้าที่เราขายคือ10โมงปิดบ่ายโมงครึ่งแล้วช่วงเย็น1โต๊ะเท่านั้นช่วงเย็นจะเป็นโอมากาเสะ1โต๊ะ1โต๊ะนี่คือจองล่วงหน้าตอนนี้คิวเต็มยาวถึงกลางๆเดือนมกราแล้วก็ขายแค่โต๊ะเดียวขายแค่โต๊ะเดียวคอนเซ็ปต์คือคุณทำกับข้าวตามรสชาติที่แม่ทำให้กินใช่ครับแล้วเราก็ทำตามวัตถุดิบคุณแม่ยังมาทำด้วยอยู่ไหมฮะอยู่ด้วยกันคู่กันเลยครับผัด2คนกับแม่คือแจ็คทำแล้วก็คุณแม่ก็ทำใช่ครับใช่ครับและนี่คือเชฟตัวจริงเชฟแจ็คของเราเพียง1ท่านครับที่มาจากร้านข้าวบ้านแม่ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อในเรื่องของวัตถุดิบซีฟู้ดสดๆและรสชาติเหมือนได้กลับไปทานฝีมือของคุณแม่ที่บ้านใครที่สนใจก็สามารถเดินทางมาหาเชฟแจ็คได้ที่ร้านตั้งอยู่ที่ซอยพุทธบูชา39แขวงบางมดเขตทุ่งครุหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0824296282บอกเลยครับว่านอกจากเมนูปลาหมึกต้มเค็มหวานแล้วร้านนี้ยังมีเมนูเด็ดที่ต้องขอแนะนำกับเมนูกั้งหอยเชลผัดกระเทียมและเมนูปูผัดพริกขี้หนูที่เรียกว่าอร่อยไม่แพ้กันเลยครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเมนูปลาหมึกต้มเค็มหวานจากร้านข้าวบ้านแม่ได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะ
อร่อยครับสุดยอดมากอร่อยมากช่วงหน้ามาทำความรู้จักกับคุณแสงเงินกันครับว่าเขาจะเป็นใครและทำอาชีพอะไรรับรองสนุกสนานแน่นอนช่วงหน้าห้ามพลาดครับ